ครับที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับไปชมไปเชียร์กันครับส่วนนี้ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับศึกวันทรงชัยครับเป็นมวยคู่ที่3ของรายการแหมเอกประชามีนะโยธินครับถอดมงคลให้กับเพื่อนครับนั่นก็คือทางด้านของเจ้าวันพิชิตมีนะโยธินลูกหลานจากนู่นแหละครับอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับอายุ19ย่าง20ครับส่วนน้ำเงินครับเสือใหญ่ลูกเมืองเพชรหรือว่าเสือใหญ่วอเพชรคูณคนเดียวกันนะครับอายุ19ปีลูกหลานจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับไหวตัวมายกที่2ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่มุมแดงครับเสมอแดงครับเสือใหญ่นี่เรียกว่าแหมหนักแรงครับเสือใหญ่ชื่อเสือใหญ่ครับแต่ตัวเล็กครับวันนี้เจอกันพิกัดน้ำหนัก107ปอนด์ครับโอ้โหพยายามจะตัดลำตัวหุกซ้ายเตะตัดล่างครับทางด้านของวันพิชิตมวยออกอาวุธกันเร็วครับพูดอะไรมากไม่ได้ครับออกแข้งซ้ายครับเสือใหญ่วันพิชิตนี่ก็กำปั้นหนักเช่นเดียวกันนะครับต่อยกับใครก็เสียเปรียบรูปร่างครับวันพิชิตแต่มาเจอเสือใหญ่วันนี้ครับได้เปรียบรูปร่างเจอยกทิ้งไป1ทีเสือใหญ่นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากเสียชายสุโขทัยครับแล้วก็กล้าลูกเมืองเพชรล่ะครับ2เพื่อนซีครับช่วยกันฟอร์มดีนะครับเสือใหญ่นี่ระยะหลังนี่ชนะน็อกมาหลายไฟต์เลยนะครับชนะแสนกลแล้วก็มาล่าสุดชนะน็อกยก3ดังลั่นสิทธิ์เปียงไตครับกระแทกหมัดขวาฮุกซ้ายครับวันพิชิตก็รอบวกหมัดอยู่แล้วครับขึ้นชื่อว่ากำปั้นหนักเหมือนกันครับเอางัดศอกซ้ายครับแม่จะงัดศอกก็ไม่บอกครับเห็นต่อยแลกหมัดกันอยู่ดีๆครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีไพฑูรย์กบกลางแข้งซ้ายครับวันพิชิตเสือใหญ่ออกแข้งซ้ายคืนครับโดนซ้ายของวันพิชิตงัดศอกขวามาครับเสือใหญ่ครับเล็กกว่าสั้นกว่านะครับแต่ว่ายังหนาครับได้อย่างหนาครับใครมีปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านนะครับการันตีแล้วก็ยืนยันได้เลยครับว่าของเขาดีจริงๆครับแต่ว่าต้องสั่งซื้อของแท้จากบ้านแม่มะนาวนะครับเบอร์มุมจอครับถ้าเกิดของใช้ดีก็บอกต่อครับเดินเข้าหาก้ามปัด1 2 3ครับแล้วก็เตะตัดล่างครับทีซ้ายเตะขาครับชักมีสะดุ้งเหมือนกันครับงัดศอกซ้ายไปครับออกแข้งซ้ายวันพิชิตซ้อมอยู่ค่ายมวยมีนาโยธินกับเฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์ครับนักมวยดังๆก็ที่ซ้อมอยู่ด้วยกันก็มนต์ดำสวีรพลครับเดินชนเล็กสอสอนิยมเอกประชามีนาโยธินแตกซะแล้วครับแบบนี้ครับเช็ดเลือดแบบนี้น่าจะมีแผลแล้วครับโอ้ยหุกซ้ายลำตัวครับวันพิชิตเสือใหญ่รัดใต้ปีแล้วก็ตีขวาตีซ้ายแตกแน่นอนครับแบบนี้แต่ว่ายังไม่ได้หันหน้ามาทางเรานะครับโอ้แน่นอนครับเลือดนี่ตัววันพิชิตไปเลยครับไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมามาแล้วครับรัดตีซ้ายตีขวาครับมวยเพิ่งชกเสร็จไปตอน4ทุ่มนะครับเราก็รีบบึงรถกลับจากราชดำเนินมาที่ออฟฟิศทีสปอร์ตอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือก่อนเข้ารายการตอน5ทุ่มนี้แล้วก็เร่งกันเต็มที่แล้วครับเพื่อจะให้แฟนหมัดมวยได้ดูของดีกันทุกวันนี่คือความยากของคนทำงานนะครับต้องแข่งกับเวลาครับก็บางทีบางครั้งติดขัดปัญหาบางประการก็กราบขออภัยด้วยครับเราก็พยายามทำเต็มที่อย่างสุดความสามารถอ้าวแข้งซ้ายครับเดินเข้าหาครับเสือใหญ่ก็พยายามอย่างสุดความสามารถเช่นเดียวกันครับโอ้โหเดินเข้าไปเจอศอกครับแม่แกดักตั้งศอกรอเลยนะครับวันพิชิตเสือใหญ่รัดแล้วตีครับต้องชมเลยครับหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับเด็กคนนี้ครับเดินเข้าหาครับโดนศอกอีกแล้วครับหน้าหงายเงือบเลยครับหมุนตีครับหมุนตีไม่ได้ครับกรรมการบอกว่าตีไม่ได้แยกออกมาหาจังหวะตีกันใหม่ก็มองแผลด้วยครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางมองแผลของเสือใหญ่ด้วยแผลเวอร์หวานน่ากลัวไหมเป็นอันตรายไหมนะครับนะครับจ้องแล้วครับโอ้เสือใหญ่ก็สู้สุดฤทธิ์ครับโดนแข้งซ้ายเอาแข้งซ้ายครับวันพิชิตเสือใหญ่มีหมัดมาครับกระแทกหมัดซ้ายพยายามจิ้มไปที่แผลครับพยายามเปิดปากแผลครับหมัด1 2 3ครับแล้วยังไงฮะโอ้กรรมการต้องให้แพทย์สนามมาดูเลยครับแต่เจ้าตัวนี่พยักหน้าสู้ต่อนะครับขอสู้ต่อครับ
ี่แหละครับดูภาพช้าๆครับก็สู้ยิบตานะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นครับเสือใหญ่โอ้โหเสียชายสุโขทัยนี่สั่งลุยครับแต่ว่าเดินเข้าไปแล้วเจอศอกเขาครับเดินเข้าไปชนศอกว่าอย่างนั้นคือมันจำเป็นต้องลงทุนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเล็กกว่าสั้นกว่าครับกรรมการก็จ้องอยู่หลายรอบแล้วนะครับคุณหมอขึ้นมาดูถ้าเกิดมันไม่อยู่ในจุดที่อันตรายกับการชกก็คงจะให้ชกต่อแต่นี่น่าจะเป็นจุดที่อันตรายครับเพราะคุณหมอนี่แน่นอนครับว่าพอคุณหมอยุตินี่เซียนมวยบนล็อกก็มีเสียงอยู่แล้วครับบางคนเล่นเสือใหญ่ไว้ก็อยากลุ้นต่อครับแต่เอาความปลอดภัยของเด็กไว้ก่อนครับไฟต่อไปค่อยว่ากันใหม่นะครับนี่ก็เป็นคู่ที่3นะครับศึกวันทรงชัยครับ